กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดูเพลินเลิร์นอิงวันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วนะคะพี่จาเม่วันนี้จำไม่ได EP ้แล้วที่18ค่ะโอ้โหเปม็านถึง EP EP ที่ที่18แล้เนาะวแต่ว่าช่วงเนี้ยกระแสนางงามก็คือยังมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะจับกระแสนางงามอยู่นะคะสำหรับช่วงที่ผ่านมาพี่จาเม่มี speech competition แล้วน่าสนใจมากคือนางงามแต่ละคนก็ปล่อยของแบบสุดๆแต่ว่าวันเนี้ยคนที่พวกเราเลือกมาเป็นใครคะพี่จาเม่วันนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เราเลือกมาในเกือบทุกครั้งเลยเพราะน้องเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษในการแนะนำตัวเองในการตอบคำถามในการอะไรอย่างเงี้ยนางจะพูดภาษาอังกฤษเป็นเบสเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบคลิปการตอบคำถามของนางการแนะนำตัวเองในรอบของ preliminary competition ในของMiss Universe Thailand ค่ะคือน้องอะไรต้องรีบบอกถามยังไม่ได้คำตอบก็วันนี้นะคะก็เป็นใครไปไม่ได้เนาะเพราะว่าอ่ะก็พูดตามตรงว่าน้องเขาเป็นตัวเต็งแหละคนหนึ่งแล้วก็แต่เขาตอบคำถามดีตลอดคือสแตนดาร์ดเขาสูงมากแล้วพอเราพวกเราฟังสปีชแล้วเนี่ยคือเราชอบมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกคอนเทนต์ของน้องเจสซี่เนี่ยมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันมาเรียนรู้ทั้งสกิล listening เนาะสกิลการฟังแล้วก็คำศัพท์ที่เราได้จากที่เจสซี่ตอบคำถามมีอะไรคำศัพท์ไหนน่าสนใจรวมทั้ง grammar วิธีการพูดของเจสซี่ประโยคเป็นยังไงก็วันนี้เรามาติดตามกันค่ะได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้สกิลกันหลายๆอย่างรวมไปถึงสิ่งที่หนูควรจะรู้เอาไว้ในการเขาเรียกว่าอะไรในการฟังเรียนแบบการพูดภาษาอังกฤษของคนที่ค่อนข้างถือว่าเป็น native เนาะเจสซี่ถือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่ง native ที่พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างแบบเป็นกิจวัตรประจำวันเนาะเราสามารถที่จะ copy ของบางอย่างเขาแล้วพยายามเอามาพูดเราก็จะมีการฝึกสกิลการพูดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติใครอยากที่จะเรียนสกิลการพูดพี่เลิกคิ้วขามีอะไรแนะนำน้องๆไหมคะเรากำลังทำอะไรเอ่ยเรากำลังทำอะไรกันนะคะพี่จาเม่ก็ต้องฟังคลิปเรียนค่ะขายเลยเหรอพี่จาเม่แต่หัวอะไรนะแต่ยังไม่เสร็จใช่ก็สำหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็ฝากติดตามช่องบ้านอิงเอาไว้เพราะว่าเราจะปล่อยคอร์สเรียนออกมาเป็นคอร์สเดทติ้งเนาะก็ conversation เนี่ยแหละทั้ง listening ทั้ง conversation course เบาๆสำหรับคนที่ต้องการสื่อสารกับฝรั่งเบื้องต้นนะคะใช่ค่ะพี่เลิกคิวพี่เลิกคิวคุยกับท่านผู้ชมแป๊บๆหนึ่งหนูขอแบบขอเวลาหนึ่งนาทีเพราะว่าอะไรฝนตกขอเก็บภาพแป๊บค่ะโอเคเดี๋ยวรอพี่จาเม่สักครู่นะคะอันนี้คือก็คือพวกเราเนี่ยไลฟ์สดกันเลยไม่มีการตัดอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ดูคลิปของพวกเราแล้วเนี่ยชอบหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรติชมพวกเราเนี่ยก็สามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยพี่จาไม่มีอะไรสารภาพบาปไหมคะอะไรคะอุ๊ยจริงๆคืออย่างนี้ทุกคนค่ะคือด้วยความที่ The Face ซีซั่น1เนาะใช่ไหมอ่ะซีซั่น2มันนานมากค่ะมันประมาณเกือบ 7-8 ปีได้เนาะนานมากแล้วก็จำผิดว่าน้อง74เนี่ยไม่ได้เป็นคนไปพูดกับพี่ลูกเกดคนที่ไปพูดคือคาริสาเพราะฉะนั้นก็ขอโทษด้วยนะคะต้องขออภัยแฟนเจสซี่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นหนึ่งในทีมเจสซี่นะเพราะว่านางสวยสำหรับคนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเนาะบ้านอิงพวกเราก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่ามาแล้ววันนี้เรามาชื่นชมน้องเจสซี่กันต่อดีกว่าว่าเขาจะนำเสนอสิ่งดีๆสู่แฟนนางงามอะไรยังไงบ้างตามไปดูกันเลยค่ะเราจะเปิดรันทรูก่อนเพื่อที่ทำให้น้องๆทุกคนหรือเพื่อนๆทุกคนหรือพี่ๆทุกคนเนี่ยนะคะฟังก่อนนะคะพยายามจับคำศัพท์คำไหนได้เราคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคำศัพท์คำเนี้ยเฮ้ยจับได้คำนี้ค่ะจับได้คำนั้นค่ะพิมพ์บอกกันมาบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแปลสิ่งที่น้องพูดกัน
พี่เลิกคิวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ T20 แม่ห้องสอนกิรณาจัสมินชูเตอร์เริ่มค่ะ Women and transgender women are stopped by barriers, whether it be to education, healthcare, or economic avenues, which further hinder empowerment. I have worked alongside the United Nations, and I know to combat this issue, we must nurture safe places for conversations. But furthermore, we must create structural change in the system with the government, so there are laws that come out to protect all women, so that all women can speak.With no fear. Thank you. ชอบความมั่นใจมากอ่ะพี่จาเมย์คือมาถึงแล้วรู้สึกได้ถึง energy แบบบวกๆบวกๆอ่ะเนาะเออว่าแบบผู้หญิงคนนี้ต้องแบบปล่อยของอะไรแน่ๆเลยอ่ะอ่ะพี่จาเมย์คิดว่าไงบ้างเออมันดีมันพูดแล้วมันดูพลังบวกมันดู fresh มันดูแบบมันคือหญิงรุ่นใหม่มันดูเออเนาะแล้วเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดออกมานะเออมันรู้สึกมันมีความน่าเชื่อถืออ่ะมันดูแบบทรงพลังเนาะมันไม่ได้ทรงพลังแบบเหมือนนางพญามันดูเหมือนแบบเพื่อนสาวบอกกันอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาแปลคำต่อคำประโยคต่อประโยคของเจสซี่กันดีกว่าพี่จาเม่นะได้ค่ะ MUT 20แม่ห้องสอนกิรณาจัสมินชูเตอร์เริ่มค่ะ Women and transgender women are stopped by barriers ประโยคแรกก็คำศัพท์ก็เยอะอยู่นะอืมเออ Women and transgender women คือเจสซี่เนี่ยเขาแบบรวมเอากลุ่มคนทุกกลุ่มมาเลยเนาะเขาไม่ได้แบบ include แค่women อย่างเดียวเขารวมถึง transgender women ด้วยพี่จามเม่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ transgender women ได้ไหมคะว่ากลุ่ม transgender เนี่ยหมายถึงกลุ่มไหนบ้างถ้าเกิดสมมุติเราดูจากคำศัพท์ใช่ไหมคะคำว่า trans เนี่ยมันแปลว่าเป็นการแบบจากอันนึงไปยังอีกอันนึงอะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันมาอยู่รวมมันเป็น prefix ของคำที่แบบแปลว่าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น prefix มารวมกับคำว่า gender แปลว่าเพศเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะหมายความว่าจากเพศหนึ่งไปยังอีกเพศหนึ่งแล้ว transgender ตัวนี้ค่ะ transgender ตัวนี้ก็มาขยายคำว่า woman เพราะฉะนั้นมันก็จะไปขยายซ้อนขยายอีกว่าเป็น woman ที่มาจากเพศอีกเพศหนึ่งก็คือมาจากเพศหนึ่งคือเพศชายนั่นเองก็คือผู้หญิงที่แปลงเพศแล้วอืมโอเคคือประมาณเนี้ยเจสซี่กำลังจะบอกว่าผู้หญิงอย่างเราหรือผู้หญิงหมดเลยเออหรือไม่ transgender เนี่ยรวมทั้งหมดเออเออ are stop it ไม่ stop it ค่ะไม่ stop it ยังไงดีคะออกเสียงคือค่ะ stopped นี่หรอใช่ stopped ออกเสียงคือ stopped by โอเค stoppedออกเสียงตามพี่จาเม่กันได้เลยนะคะทุกคนเหมือนถูกหยุดยั้งด้วยกำแพงได้ไหมพี่จาเม่ barrier ด้วยกำแพงด้วยสิ่งกำบังหรืออะไรก็ตามที่ทำให้แบบเราไม่สามารถที่จะทำอะไรสักอย่างได้เหมือนแบบเป็นสิ่งมากั้นเราเอาไว้อย่างเงี้ยอืมโอเคค่ะไปฟังประโยคต่อไปมันน่าจะ complete มากขึ้นเนาะใช่Whether it be to education, healthcare, or economic avenues, which further hinder empowerment. ยาวอ่ะจริงๆตรงเนี้ยค่ะน่าจะมีแบบน่าจะมี apostrophe ll ด้วยเดี๋ยวขอเติมเข้าไปหน่อยนึงนะคะ apostrophe ll นี่เป็นแบบนี้นะคะWhether it be ไง it will be ใช่ไหมมันจะต้องทำให้เป็นประโยค if clause นิดนึงต้องมี will it will be to education healthcare economic avenues with further hinder empowerment เพราะฉะนั้นคำศัพท์เยอะมาก
โอ้เอาคำแรกกันเลยดีกว่าพี่จ๋าไม่education education คำนี้จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าดูคลิปเราบ่อยๆอ่ะจะเจอคำนี้บ่อยเพราะว่าอย่างเจสซี่อ่ะก็เคยพูดรอบคีย์เวิร์ดเรื่องคุณครูก็มีคำว่า education ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ education แปลว่าการศึกษาค่ะคำต่อไป healthcare ไหมคะhealthcare ตัวนี้แปลว่าการสาธารณสุขคือแบบสุขภาพเกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันต่อไปก็คือคำว่า avenues ค่ะตอนนี้แปลว่าแบบแนวทางเนาะซึ่งมันมารวมกับคำว่าอันนี้ค่ะเห็นไหม economic avenue ก็คือเหมือนกับแนวทางทางด้านเศรษฐกิจประมาณนี้ก็คือพูดว่ามันจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาทางด้านสุขภาพทางด้านเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ which further hinders empowerment นะคะ hinder ตัวนี้แปลว่าขัดขวางจริงๆตัวนี้มันมาจากคำว่า hide H-I-N-D hide แม่เคยเล่นป้าตอนเด็ก hide and seek ค่ะซ่อนซ่อนหลบซ่อน hider คือขัดขวางขัดขวางอะไรเอ่ยขัดขวางตัวนี้ค่ะ empowerment ขัดขวาง empowerment คำนี้ก็คือการสร้างพลังนะคะค่ะพี่จะไม่มีคำถามนิดนึงค่ะตรงคำว่า hinder ค่ะคือเราสามารถใช้ hide อย่างเงี้ยแทนได้ไหมหรือว่า hinder นั่นแหละสวยแล้วคือ hinder มันเป็นคำของมันนึกออกไหม hinder มันเป็นคำของมันซึ่งเป็น verb แต่ hide มันแปลว่าหลบซ่อนไงมันคือความหมายคนละความหมายกันแต่ว่ามันจะเป็นรากเดียวกันคือความหมายใกล้เคียงกันนึกออกไหมค่ะประมาณนี้นะคะก็ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือความหมายมันคนละคำกันเหมือนเราไปซ่อนอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราไปขัดขวางไงประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นรวมแปลว่าประโยคเนี้ยมันจะแปลว่ายังไงดีคะพี่จามินตรงเนี้ยน่าจะไปลิงก์กับประโยคก่อนหน้าว่า woman and trans woman เนี่ยมันถูกหยุดด้วยแบบสิ่งที่เป็นแบบ barrier บางอย่างกำแพงบางอย่างสิ่งขัดขวางบางอย่างถ้าแบบ it will be education มันอาจจะเป็นแบบการขัดขวางทางด้านแบบการศึกษาการศึกษาทางด้านสุขภาพทางด้านเศรษฐกิจเพราะว่าผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้แบบไปสามารถทำงานทุกๆอย่างได้เหมือนผู้ชายใช่ไหม which further higher empowerment ซึ่งไอสิ่งนี้แหละมันจะไปขัดขวางการเขาเรียกว่าอะไร empowerment ก็คือการสร้างพลังพลังการสร้างเนาะการสร้างพลังของผู้หญิงอะไรประมาณนี้ค่ะเข้าใจเลยโอเคแล้วมันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆมันเกิดค่ะมันเกิดเพราะว่าหลายๆอาชีพเนาะผู้ชายเขาให้แต่ผู้ชายทำบางอย่างเขาก็ไม่ค่อยให้ผู้หญิงทำโดยเฉพาะแบบอาชีพในสายแบบเชิงวิศวกรแม้เดี๋ยวนี้เปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังแบบมีผู้นึกออกไหมผู้หญิงก็ยังไม่ถูกแบบไม่ถูก trust น่ะไม่ถูกเชื่ออย่างแบบเหมือนผู้ชายอ่ะหรือแม่ลองนึกสภาพคนงานก่อสร้างอ่ะสมมติผู้หญิงไปเป็นโฟร์แมนคุณงามก่อสร้างอ่ะแล้วผู้หญิงก็ไปบอกผู้ชายที่เป็นแบบลูกจ้างอ่ะเฮ้ยทำอย่างนี้สิเฮ้ยทำงานสิมันก็ไม่ได้อีกไงนึกออกไหมเพราะว่าไอ้คนพวกนั้นมันไม่เชื่อไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเนี่ยพวกนี้แหละการศึกษาสาธารณสุขเศรษฐกิจที่มันเป็นกำแพงในการสร้างพลังของผู้หญิงเราอุ้ยแม่แปลสวยเวอร์โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าน้องจะซีพูดว่าอะไรต่อ I have worked alongside the United Nations and I know to combat this issue I have worked แล้วฉันประทับใจการเว้นจังหวะมากแม่ตอบแม่พูดต่อเลยค่ะแม่พูดแบบสไตล์เจสซี่ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ได้เลยไหมคะI've worked alongside the United Nations and I know to combat this issue. คือโอเคเชื่อแล้วอ่ะคือเชื่อว่าโอเคเจสซี่รู้อ่ะว่าเราจะต่อสู้กับข้อเหล่านี้ยังไงใช่ไอ้ปัญหาที่แบบ
empower ของผู้หญิง empowerment ของผู้หญิงมันถูกมีข้อจำกัดอะไรประมาณนี้ barrier เนาะมันเป็นข้อจำกัดของผู้หญิงใช่แล้วอู้คือประโยคนี้ดีมากก็คือเจสซี่บอกว่าฉันเนี่ยทำงานโอ้พี่จะไม่ช่วยนิดนึงค่ะในการแปล alongside เนี่ยจะแปลยังไงให้มันสวยๆได้บ้างคะคือจริงๆคำว่า alongside อะค่ะมันคือเป็นแบบเหมือนเป็นการบอกระยะเวลาว่าเราทำงานอยู่กับตรงนี้เคียงข้างไปกับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น adverb ตัวหนึ่งอะที่มาขยายว่า work อย่างไรนึกออกปะ I have worked เคียงคู่กันกับ United Nations เออประมาณเนี้ยเหมือนทำงานให้กับองค์กรเนี้ยค่ะประมาณเนี้ยเป็น adverb ตัวหนึ่งก็คือ UN เนาะโอ้ใช่เราเรียกสั้นๆกันว่า UN UN อะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้เพิ่งรู้หรือจริงๆแล้วอะไอตัวที่เป็น alongside ตัวเนี้ยค่ะเป็น preposition ก็ได้นึกออกไหมเป็น preposition preposition ก็คือเป็นการบอกตำแหน่งใช่ไหมเป็น preposition บอกตำแหน่งว่าทำกับอะไรทำกับใครอะไรอย่างเงี้ย oh, ก็ได้ okay. เพราะฉะนั้น alongside ตัวเนี้ยเป็นได้ทั้ง preposition เป็นได้ทั้ง adverb เป็นได้หลายอย่างเลยก็คือเพิ่งทราบเลยว่าเจสซี่เนี่ยทำงานเคียงคู่กับ United Nations เนาะแต่จริงๆฉันว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็น prep มากกว่าเพราะว่า I have worked มันเป็นคือ work ตัวเนี้ยน่าจะเป็น work แบบ verb ที่ไม่ต้องมีกรรมเพราะฉะนั้นความหมายของมันก็จะจบอยู่ที่ I have worked เนี่ยหรอปะแล้วก็ alongside ตัวเนี้ยเป็น preposition แล้วก็ตามหลังก็จะแบบกับใครไงเหมือนแบบ alongside the United Nations ก็คือมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า with อะว่าทำกับ United Nations อย่างเงี้ยเพราะนั้นฉันว่า alongside ตัวเนี้ยเป็น prep โอเคค่ะแม่ได้แล้วพอมีประโยคเนี้ยคือเจสซี่บอกว่าเจสซี่ทำงานกับ UN เนาะand I know and I know and I know มันรู้สิตอกย้ำประโยคก่อนหน้าเนี้ยว่าคนละคนฟังเชื่อฉันก็เลยรู้ไงว่า to combat this issue เพราะฉะนั้นก็จะมีคำอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำนี้ค่ะ combat combat ก็คือต่อสู้แม่เวลาเรียนรอดอ่ะแม่ไม่ได้เรียนใช่ป่ะไม่ได้เรียนฉันเรียนรอดอฉันต้องใส่รองเท้า combat เนี่ยรองเท้าสำหรับการต่อสู้เอาไว้ใช้ในการต่อสู้โอ้โหรองเท้า combat ไงรองเท้า combat ตอนเรียนรอดอเกียจมากใส่ยากเหม็นโอเคแล้วคำว่าอีกคำหนึ่งแม่ issues นะคะ issue เห็นคนไทยพูดเป็นทับศัพท์กันเยอะissue ตัวเนี้ยบ้านเราเรียก issue ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ละค่ะก็คือปัญหาที่ความทรงพลังความ empowerment ของผู้หญิงอ่ะมันมี barrier อยู่มันมีสิ่งกีดขวางอยู่ประมาณเนี้ยโอเคเชื่อค่ะเจสซี่ว่าเจสซี่รู้แน่นอนว่าจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ยังไงเนาะใช่ใช่อ่ะไปต่อนะคะ We must nurture safe places for conversations เจอคำนี้เลยพี่จามี nurture nurture จริงๆคำนี้มันเป็นคำศัพท์แบบเอาไว้แบบสำหรับแม่ลูกอ่อนมันแปลว่าเลี้ยงดูเบบี้เลี้ยงดู we must nurture จริงๆ nurture นอกจากแปลว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงดูเนาะจริงๆตัวเนี้ยมันอาจจะมีความหมายว่าแบบรักษาก็ได้มันทำให้คงอยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้ดูแลทนุถนอมต้องถึงขั้นนี้ไหมประมาณนั้นก็ได้ไงใช้กับเบบี้ก็ได้ไง we must nurture safe place for conversationOh. มันจะมีความหมายประมาณแบบเราจะต้องแบบทำให้มันเกิดขึ้นน่ะทำให้ safe place น่ะสถานที่ที่ปลอดภัยอ่ะมันมีอยู่ในการที่จะพูดคุยกันเนาะใช่ในการพูดคุยกันในบทสนทนาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงกับใครๆก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกหัวข้อเนี่ยเราจะสามารถพูดออกไปได้เลยอ่ะถ้าผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยบางทีมันก็จะมีหัวข้อบางอย่างที่เราไม่กล้าพูดออกมาเนาะพี่จะไม่บางทีมันเป็นเซนซิทีฟคอนเทนต์เนาะแม่อย่างเช่นสมมติพี่จะไม่เป็นผู้หญิงนะสมมตินะคะ
แล้วพี่จะไม่สมมุตินะโชคลายมากถูกข่มขืนอย่างเงี้ยเออใช่สมมุติอย่างเงี้ยฉันก็จะไม่ได้ใครไม่ได้เพราะว่าพูดไปก็คือทุกคนก็จะแบบแหมแต่งตัวแลดอดีมันเลยทำให้แบบยั่วผู้ชายอดีอย่างเงี้ยกลับบ้านดึกอดีอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีคนคิดแบบนี้ผู้หญิงบางคนก็เลยไม่กล้าที่จะพูดออกไปเพราะว่าพูดออกไปแล้วเราโดนมองไม่ดีใช่เนี่ยอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นแบบมันไม่มี safe place ไงสำหรับ for conversation นึกออกไหมโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่า we must nurture safe places for conversations เนี่ยค่ะเราจะต้องทำให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยในเรื่องบางอย่างของผู้หญิงโอเคค่ะ get get เนาะอ่ะไปดูต่อนะคะ But furthermore we must create structural change in the system with the government so that... furthermore we must create structural change in a system with the government คำแรกเลยค่ะพี่จาเม่ furthermore จริงๆคำเนี้ยค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น conjunction แม่Furthermore จริงๆตัวนี้เป็น conjunction เป็นชนิดของคำที่เอาไว้แบบเชื่อมอาจจะเป็น linked words ก็ได้ conjunction ตรงนี้ค่ะเป็น conjunction แปลว่านอกเหนือไปกว่านี้มีอะไรอีกนอกเหนือไปกว่านี้ลืมพิมพ์แต่ conjunction แล้วก็ลืมพิมพ์ต่อนอกไปจากนี้เอาไว้แบบขึ้นประโยคอะไรเงี้ยเหรอคะพี่จาเม่ใช่เอาไว้ขึ้นประโยคก็ได้เอาไว้เชื่อมประโยคก็ได้ค่ะประมาณนี้เป็น linking words ปะกับประโยคที่อยู่ก่อนหน้านี้แต่มันจะมีความหมายเหมือนเสริมกันไปว่าเฮ้ยนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกประมาณนี้ค่ะ but furthermore Jessie บอกว่า but furthermore นอกเหนือไปจากนี้ we must create structural change โอ้โหคำนี้จริงๆก็เคยเจอปะคำว่า create เนาะ createสร้างแปลว่าสร้างใช่แปลว่าสร้างแปลว่าทำให้มีเหมือนคำนี้ค่ะเราจะใช้กันในแวดวงของพวกศิลปะกันซะเยอะ creative ตัวนั้นจะเป็น adjective แปลว่าสร้างสรรค์เป็นลักษณะที่แบบความคิดสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความหมายประมาณไงเอ่ยแม่ we must create structural change เราเนี่ยพวกเราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างใช่ในระบบกับรัฐบาลใช่คือเรื่องเนี้ยเราควรพูดกับรัฐบาลแล้วนะใช่เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแค่ประชากรอ่ะเราไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราอำนาจของเรามันไม่มีมันไม่ยิ่งใหญ่พอที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงกฎหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องทำตามกฎที่มันมีคือเหมือนเจสซี่กำลังจะบอกอย่างนี้ได้ไหมคะว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาโครงสร้างแล้วแหละแล้วมันควรจะได้รับการช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลการทำงานร่วมกับรัฐบาลคือเชื่อนะเพราะว่าเจสซี่ทำงานกับ UN มาก่อนเนาะจากประโยคที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแบบดูน่าเชื่อถือเนาะประมาณนี้คือเขาคิดลึกไงเขาคิดไปถึงขั้นนั้นแหละเยี่ยมมากต่อนะคะ The government so there are laws that come out to protect all women เห็นไหมมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรล่ะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเอาคำนี้ประโยคนี้น่าสนใจคำว่า laws เหมือนคิดที่แล้วเราก็เจอเนาะไม่ได้เจอคำว่า law แต่เจอคำว่า floor อะไรสักอย่าง floor ใช่ laws ในที่นี้แปลว่ากฎหมายเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกฎหมายค่ะ that come out คำนี้come แปลว่ามา come out แปลว่าอะไร come out ออกมาได้ไหมอ่ะออกมาดีออกมาดีปล่อยออกมาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหมายว่าเฮ้ยมันจะต้องมีกฎหมายที่ปล่อยออกมาเพื่อที่จะ to protect all women ปกป้องผู้หญิงทุกคนในที่นี้ทราบกันเพราะว่าเป็นผู้หญิงรวมถึง transgender ด้วยเนาะเพราะว่าเจสซี่กล่าวตั้งแต่ประโยคแรกเลย
ว่าบริบทเนี่ยที่เจสซี่กำลังพูดเนี่ยคือหมายถึงผู้หญิงทุกคนและ transgender เพราะว่าจริงๆพอมันมีกฎหมายมาเพื่อแบบคุ้มครองผู้หญิงอะผู้หญิงเขาก็จะกล้าพูดมากขึ้นว่าฉันถูกทำนู่นนี่นั่นนึกออกไหมคะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบอู้โดนผู้ชายแบบก็เธอแรกแต่เธอก็ถูกข่มขืนหรืออะไรประมาณนี้อืมค่ะโอเคนะคะ so that all women can speak with no fear thank you thank you เกลียดมากเกลียดมากเกลียดจะชอบนะแต่นี่ชอบนะดูแบบเป็นนางงามดีอ่ะแม่ความเกลียดเนี่ยมันเป็นแบบเกลียดจริงความเกลียดนี่คือ love แต่กับเธออ่ะว้าเกลียดมากแต่ชอบเดี๋ยวเอาไปพูดตาม thank you ประมาณนั้นนี่ไงคือประโยคนี้คือเป็นประโยคที่แบบสรุปว่าสิ่งที่เจสซี่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมดังนั้นเนี่ยคือถ้าเราทำได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยกล้าพูดออกมาโดยไร้ความกลัวWith no fear นี่ค่ะมีความกลัวค่ะเนาะ confident มากแล้วฉันเชื่อเขาอะว่าเขาสามารถทำได้อะคือไม่รู้สิมันเป็นแค่สปีดสั้นๆเนาะกี่วินาทีก็ไม่รู้แต่ว่า45เขาทำให้เราเชื่อได้อะคือฟังแล้วมันดูอินเนาะเราอินไปกับสิ่งที่นางพูดด้วยใช่ความคอนฟิเดนซ์นี้นั้นและความแบบเอเนอร์จีแบบบวกๆเนาะแล้ววันนี้เราก็ได้คำศัพท์จากเจสซี่ไปเยอะมากเลยนะพี่จามี่เรามารีแคปกันหน่อยไหมได้สำหรับใครที่แบบอยากจะแบบรู้คำศัพท์เลยก็เลื่อนมาถ่ายคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงถ่ายคลิปเราก็จะรวมคำศัพท์เอาไว้ว่าสิ่งที่คลิปเราได้พูดออกไปได้ฝึกฟังกันไปได้เรียนรู้กันไปเนี่ยมีคำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคำแรกค่ะพี่เลิกคิ้วขา barriers ก็คือสิ่งที่เป็นกำแพงสิ่งที่มาบดบังสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยคำที่สองให้พี่เลิกคิ้วพูดภาษาอังกฤษดีกว่าได้ education ก็คือการศึกษาค่ะเนาะตัวนี้ค่ะ healthcare แอบได้ยินเสียง thhealth แน่ต้องถ้ามี th ปุ๊บนี่ต้องลิ้นต้องเล่นลิ้นต้องออกมานิดนึงแต่ไม่ต้องมาแบบนี้นะ health ไอ้นั่นก็เกินไปเยอะเกินโอเค healthcare แปลว่าสุขค่ะแปลว่าเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรียกว่า healthcare นะคะตัวต่อไปค่ะ avenues นะเติม s เพราะว่ามันมีแนวทางหลายๆแนวทางเยอะหน่อยประมาณนี้ตัวนี้ค่ะ hinder แปลว่าขัดขวางค่ะนะตัวนี้ค่ะ nurture ก็คือการเลี้ยงดูเนาะการเลี้ยงดูทำให้มีขึ้นหรืออะไรเงี้ยทำให้โตขึ้นก็ได้ตัวนี้ค่ะ combat ก็คือการต่อสู้ เนี้ยนะคะตัวต่อไปค่ะ empowerment เลิศก็คือการสร้างพลังการทำให้มันมีพลังทำให้มีอำนาจอะไรเงี้ยค่ะ empowerment ตัวต่อไปค่ะพี่ come out ต้อง mouth ด้วยนะ come out เพราะว่ามันเป็นเสียงเชื่อมของตัว m come แล้วก็ out ก็เลยเรียงกันเป็น come outแปลว่าปล่อยออกมาทำให้มีขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็คำสุดท้ายคำนี้ค่ะ fear กลัวจังเลยแปลว่าความกลัวนะคะอ่ะจบกับคลิปนี้ของรอบพีลิมสำหรับน้องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ MUT20ถ้าใครนะคะได้ชอบคำศัพท์ไหนหรือว่ามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราเนี่ยได้ตามช่องทาง Facebook บ้านอิง TH หรือทางเว็บไซต์ของพวกเราใช่พี่เลอร์คิวบอกหน่อยค่ะบอกคนที่ท่านผู้ชมทุกคนว่าเรากำลัง
ทำอะไรที่หน้าเว็บเราอัพอะไรขึ้นไปแล้วค่ะเราก็อัพเป็นเพลย์ลิสต์ของวิดีโอที่มีที่ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมทุกคนอย่างดีนะคะอยู่บนเว็บไซต์เราด้วยแล้วก็มีบทความเนาะบทความที่พวกเราตั้งใจเขียนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนิดนึงนะคะ www.baning.com นะคะ baning.com แล้วก็ในอนาคตเนี่ยพวกเราก็จะสร้างคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะบอกกล่าวในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงนาทีนี้นะคะแล้วถ้าใครเป็นแฟนน้อง74หรือว่ามีอะไรอยากติชมพวกเราเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้พวกเราพี่เลิฟคิวและพี่จาเม่ขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ Thank you แบบเจสซี่ Thank you โอเคค่ะ